สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอมพรครับคุณผู้ชมครับรักเมืองไทยสัปดาห์นี้นะครับก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจดีๆนะครับมาชมกันเลยนะครับวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมกรุงเทพเมืองรวมมิตรที่จะพาเราเดินทางไปในเขตคลองสามวาอันเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหลวงที่อบอุ่นด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและไมตรีจิตของชาวมุสลิมที่ตั้งรกรากอยู่สองฝั่งคลองแสนแสบโดยวันนี้มีกลุ่มคนพิการทุกประเภทที่จะมาร่วมเดินทางไปกับเราเราจะไปเที่ยวร่วมกันในแบบพหุวัฒนธรรมครับวันนี้เราเริ่มต้นกันที่สวนลุมพินีเพื่อนัดกันกับกลุ่มเพื่อนๆคนพิการจากโครงการกรุงเทพเมืองรวมมิตรเพื่อเดินทางไปพร้อมกันด้วยรถเมย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากขสมก.มาอำนวยความสะดวกในการเดินทางครั้งนี้ด้วยครับเราใช้ชีวิตปกติเนาะแบบการขึ้นรถเมย์เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็บอกว่าแบบจริงๆแล้ววันนี้สารฝันมากเพราะว่าอยากนั่งรถเมย์มานานแล้วเหมือนกันนะคะใช่ระหว่างการเดินทางนี้เดี๋ยวผมจะไปคุยกับพี่ต่อคุณชัดชัยอภิบาลคูณผลประธานมูลนิธิด้วยกันถึงสิ่งที่น่าสนใจในการเดินทางในวันนี้ครับสวัสดีครับคุณต่อครับสวัสดีครับอยากให้คุณต่อช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าโครงการในวันนี้เริ่มต้นมันได้ยังไงครับก็จริงๆมูลนิธิของเราอะครับคือทำงานเรื่องคนพิการเนาะเราก็ส่งเสริมความเท่าเทียมนะครับในการใช้ชีวิตอยู่ของคนพิการแล้วก็ความหลากหลายของสังคมในด้านของความพิการนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวกรุงเทพเองครับเราก็มองว่ามันเป็นชุมชนที่มีความหลากหลายในตัวมันเองอยู่ด้วยนะครับเรามีพี่น้องชาวจีนนะครับชาวมุสลิมกับชาวพม่าชาวอะไรเงี้ยอยู่ในเมืองของเรานะครับเนี่ยไปเจอเพื่อนบ้านของเรากันก็เลยเกิดเป็นโครงการชื่อกรุงเทพเมืองรวมมิตรขึ้นมาเนื่องจากเราทำงานเรื่องคนพิการเนาะในครั้งทริปทุกทริปที่เราออกแบบมาครั้งนี้ครับก็จะเป็นทริปที่คนพิการสามารถมาได้โอ้นะครับคนพิการสามารถเดินทางได้แล้วก็มาดูกันว่าการเดินทางไปที่ท่องเที่ยวต่างๆที่เราพาไปเนี่ยมันเอื้อต่อคนพิการหรือยังครับในจุดไหนที่ต้องปรับปรุงบ้างนะครับแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งต่อให้กรทมอีกทีนึงนะครับดังนั้นเนี่ยการมาเที่ยวแบบนี้ครับคือถึงแม้ว่ามันจะยากในบางจุดแต่มันดีกว่าไม่ออกมาเลยใช่ครับคือถ้าไม่ออกมาเลยเนี่ยคนก็จะไม่ได้เห็นว่าเอาแล้วที่เราทำทางลาดทำมุมให้คนพิการมาทำเพื่ออะไรครับดังนั้นเนี่ยคนพิการต้องออกมาใช้ครับพอเรายิ่งออกมาใช้เนี่ยคนจะเห็นความสำคัญมากขึ้นว่ามันมีคนพิการต้องการสิ่งเหล่านี้นะแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยต้องทำที่เพื่อเอื้อหนุนให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมหลังจากพูดคุยกับพี่ต่อไม่นานเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายที่แรกของเราในวันนี้ครับที่สุเหร่าวังตาหนวดในส่วนของชุมชนมัสยิดกัมมะรุนอีมานหรือสุเหร่าวังตาหนวดแห่งนี้นะครับก็เป็นมัสยิดที่แยกตัวออกมานะครับปัจจุบันอายุนี้มัสยิดนี้ก็ไม่ได้เก่าแก่มากครับประมาณ40ปีเท่านั้นเองนะครับโดยก่อนหน้านี้ชุมชนนี้ครับมีประกอบไปด้วย2ชุมชนย่อยๆด้วยกันนะครับก็คือชุมชนตาหวานพัฒนาแล้วก็ชุมชนวังตะหนวดพัฒนาเดิมที2ชุมชนนี้เคยขึ้นกับอีกมัสยิดหนึ่งก็คือมัสยิดกัมมะรุนอิสลามนะครับแต่ในเวลาต่อมาจำนวนคนเพิ่มมากขึ้นเลยมีการแยกสร้างมัสยิดของตัวเองก็คือกลายเป็นมัสยิดกัมมะรุนอีมานแห่งนี้นะครับครับก็สำหรับมัสยิดกัมมะรุนอีมานนี้ก็พวกเรามีความยินดีนะครับที่ได้ต้อนรับบรรดาพี่น้องต่างศาสนิกนะครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมถ้าเริ่มต้นเรื่องการเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมสิ่งที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดผมว่าคงจะเป็นเรื่องอาหารการกินนี่แหละครับถ้านึกถึงพี่น้องมุสลิมเนี่ยพี่น้องต่างศาสนิกก็จะนึกถึงอาหารอิสลามก็คือข้าวหมกไก่นะครับวันนี้เราก็เลยหยิบข้าวหมกไก่ซึ่งเป็นเหมือนซิกเนเจอร์นะครับให้กับพี่น้องที่มาร่วมนะครับวันนี้น่าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของพี่น้องมุสลิมด้วยครับข้าวหมกไก่สุดท้ายตอนนี้คนสงสัยมากคุณพ่อกล้วยเอาไว้ใช้ทำอะไรครับกล้วยหอมใส่ในเวลาจะหุงข้าวใส่ในหม้อใส่ในหม้อเลยมันหอมข้าวหมกไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของชาวมุสลิมนะครับที่เราเลือกชุมชนนี้อีกสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่า
เขามีการทำข้าวหมกไก่ที่มีสูตรเฉพาะสูตรลับที่ไม่เหมือนที่อื่นเป็นสูตรลับเฉพาะของคุณพ่อครับซึ่งวันนี้จะไม่ลับอีกต่อไปนะครับเราเปิดเผยทั้งหมดเลยท่านไหนอยากจะทดลองทำทุกท่านมีส่วนร่วมได้หมดนะครับผู้เข้าร่วมโครงการนะครับได้มีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการหั่นผักการหั่นหอมการเตรียมเครื่องปรุงต่างๆเครื่องเทศต่างๆรวมถึงการหมักไก่จนสุดท้ายการหุงข้าวหมกไก่ครับคือสำหรับผมนะพิการทางสายตามองเห็นเลือนลางเราทำอะไรได้เราออกแรงได้เราสามารถกวนนมเข้ากับน้ำมะนาวได้กวนเครื่องเทศเพื่อจะไปหมักกับไก่ได้แบบนี้เราก็สามารถทำร่วมกับเพื่อนๆที่มาในทริปครั้งนี้ได้นะครับอันนี้เราเตรียมเพื่อจะไปทำซุปนะครับเห็นทั้งลางเนาะลองอยากให้ได้กลิ่นจริงครับว่าหอมมากเลยนะฮะเราไม่เคยทำข้าวหมกไก่เลยเนาะก็ได้รู้ว่าเครื่องเทศเยอะมากนะครับวิธีการทำค่อนข้างจะละเอียดละออน่าสนใจจริงๆแล้วเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วปกติเราคิดว่าข้าวหมกไก่ก็คงไม่ยากหรอกเพราะว่าเห็นแบบตามร้านที่เขาขายอะไรเงี้ยแต่พอเหมือนมาดูจริงๆแบบว่าต้นตำรับเนี่ยเราแบบมีขั้นตอนในการทำที่แบบพิถีพิถันนะถือว่าแบบชอบมากมากเลยครับพี่วิเชียนมีอาการตาเลือนลางท่านในอีกอันนึงบอดสนิทใช่ไหมครับก็เลยเราก็มาเป็นคนคอยช่วยดูแลพี่วันนี้ก็เป็นไกด์คุกกิ้งแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยหมักไก่นะครับโดยการผสมเครื่องปรุงนะฮะพอผสมเครื่องปรุงเสร็จแล้วก็เอาพายนะครับกวนไก่กับเครื่องปรุงให้เข้ากันนะฮะไปช่วยหั่นไปช่วยจับไปช่วยแบบกรีดต้นหอมเนาะอันนั้นก็แบบว่าถือว่าเป็นชาเลนจ์เหมือนกันยากเหมือนกันเนาะสนุกดีระหว่างที่รอข้าวหมกไก่สุกนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมมัสยิดกะมารุนอิสลามมัสยิดเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า200ปีกันครับและตอนนี้นะครับแฮกอยู่ที่มัสยิดกะมารุนอิสลามนะครับหรือสุเหร่าทรายกองดินเขตคลองสามวานะครับที่นี่เขาบอกว่าสถาปัตยกรรมสวยงามมากแต่ด้วยการมองเห็นของผมคือมันเห็นเลือนลางครับเอาว่าเดี๋ยวผมจะลองไปสัมผัสข้างในดูว่าสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมตามไปดูกันเลยครับผมคือวันนี้นะครับคอนเซปต์ของเราเนี่ยก็คือเราทำเป็นคลองสามวาฮาลันชาวนะครับก็คือเป็นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนชาวมุสลิมทั้งหมดเลยนะฮะวันนี้เราก็เลยเลือกสถานที่ขึ้นมา3แห่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมุสลิมนะฮะก็จะมีสุเหร่ากะมารุนอิสลามนะครับหรือว่าสุเหร่าทรายกองดินซึ่งเป็นสุเหร่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากนะครับแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่5เนี่ยท่านเคยพระราชทานดินทรายนะฮะที่เป็นความช่วยเหลือในการขยายมัสยิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามัสยิดเนี้ยมีความผูกพันมากนะครับกับสถาบันหลักแล้วก็สังคมไทยไปอย่างยาวนานนะครับวันนี้เราก็เลยเลือกมัสยิดกะมารุนอิสลามนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นสุเหร่ากลางเลยของย่านคลองสามวาและตอนนี้นะครับผมอยู่กับเลขานุการมัสยิดแห่งนี้นะครับพี่บางยีนะครับผมพี่บางยีสวัสดีครับครับสวัสดีครับสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมวันนี้ก็จะมาขออนุญาตพูดคุยเรื่องที่มาที่ไปความเป็นมาของมัสยิดแห่งนี้นะครับผมอยากให้พี่บางยีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมคือมัสยิดกามารุนอิสลามแห่งนี้เนี่ยนะครับก็เป็นมัสยิดที่เก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า150ปีถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับในสมัยรัชกาลที่5ในครั้งนั้นเนี่ยพระองค์ตลอดรัชกาลที่5ท่านเสด็จจากฉะเชิงเทราเพื่อจะกลับพระนครและครั้งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จกลับเนี่ยท่านผ่านหน้ามัสยิดแห่งนี้ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการสร้างอาคารมัสยิดโดยการเตรียมหินเตรียมทรายเอาไว้นะครับซึ่งพระองค์ท่านเมื่อผ่านมาตรงนี้แล้วเห็นพวกเราที่เตรียมหินเตรียมทรายไว้เนี่ยท่านก็ทรงตรัสถามผู้คนที่อยู่ณขณะนั้นว่าสถานที่จะทำอะไรนะก็ทูลกับท่านว่าเตรียมพร้อมเพื่อจะสร้างอาคารมัสยิดเดิมทีเดียวตรงนี้เป็นตำบลที่ยังไม่มีชื่อ
เห็นว่ามีการกองดินกองทรายกองหินไว้เนี่ยจึงเป็นทรายกองดินแล้วก็หลังจากพระองค์ท่านเข้าพระนครแล้วเนี่ยท่านก็ทรงมอบพระราชทานหินและทรายอย่างละ5ลำเรือ5ลำเรือต่อเนี่ยนะครับมาสมทบในการสร้างอาคารมัสยิดหลังนี้นี่ประวัติศาสตร์ที่ได้พวกเราได้มีความทรงจำนะครับเรามีการทำกิจกรรมร่วมกับต่างศาสนิกต่างวัฒนธรรมกันยังไงบ้างครับผมคือในชุมชนแห่งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมใช่ครับซึ่งมีทั้งพี่น้องชาวไทยมุสลิมซึ่งเรานับถือศาสนาอิสลามมีชาวพี่น้องชาวไทยพุทธซึ่งเป็นนั่งเดิมในพื้นที่เดียวกันเนี่ยนะครับแล้วมีพี่น้องชาวไทยคริสต์นะครับซึ่งอยู่ในบริเวณในริมคลองแสนแสบมาโดยตลอดต้องบอกว่าชุมชนที่นี่เราเป็นชุมชนที่เราเอื้ออาทรเราดูแลซึ่งกันและกันเกื้อหนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะการค้าขายสมัยก่อนเราใช้คลองเป็นอะไรล่ะเป็นทางสัญจรเรามีการค้าขายระหว่างทางพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างชาติแล้วก็มีกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมมันก็เป็นวิถีวัฒนธรรมที่เราเรียกอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็มีหลักอันนึงก็คือว่าเราก็จะปฏิบัติในสิ่งที่เราทำนะแล้วก็เราก็จะไม่เรียกเราให้เกียรติกับทุกศาสนาทุกการปฏิบัติศาสนกิจนี่ก็คือสิ่งที่เราอยู่กันอย่างมีความสุขอย่างผมที่มีข้อจำกัดเรื่องสายตาการมองเห็นหรือเพื่อนๆที่นั่งวีลแชร์สามารถก็มาได้เหมือนกันใช่ไหมมาได้มาได้ครับแล้วก็เราก็จะทำเตรียมสถานที่นะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำหรือสถานที่สถานเนี่ยเราก็จะเตรียมสำหรับวีลแชร์ที่จะเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันนะครับขอบคุณพี่บางยีมากครับครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่บางยีพาผมเข้าไปชมเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมได้ครับได้ครับยินดีนะครับยินดีครับขออนุญาตครับผมครับโดยตัวอาคารเองเดี๋ยวสังเกตได้ว่ามันจะมีเสาคานต่างๆเป็นไม้สักท่อนไม่มีการต่อนะเป็นยาวตลอดเป็นท่อนสูงเลยครับอาคารเดิมเนี่ยอย่างอาคารเดิมจะมีความหนาขนาดนี้เป็นกำแพงหนาขนาดนี้นี่คือตัวอาคารเดิมและก่อนหน้านี้ตรงนี้จะเป็นแค่เป็นหน้าต่างพื้นอาคารนี่ก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นลายในรัชกาลที่5เนี่ยคือลายกระเบื้องเนี่ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของคนในชุมชนที่ได้ออกแบบโดยการที่เข้าไปอยู่ในไปดูในหลายประเทศมาในประเทศที่เป็นมุสลิมนะครับก็มาออกแบบสิ่งที่ก่อสร้างทั้งหมดส่วนใหญ่นะเป็นเงินของชาวบ้านที่เขามามีแรงศรัทธาที่มาร่วมกันประมาณเกือบ10ปีในกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยพวกเราได้ร่วมกันสร้างเป็นเจ้าของร่วมเป็นเจ้าของร่วมผมได้คุยกับบางยีนะครับเลขานุการของมัสยิดแห่งนี้สำหรับด้วยสายตาผมเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะสวยงามแบบไหนแต่ที่ผมเห็นนะผมสัมผัสได้ด้วยว่าความศรัทธาความรวมกันความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่เขาสร้างสิ่งที่เขาเคารพรักร่วมกันขึ้นมาเท่านี้ก็รู้สึกประทับใจแล้วครับผมอร่อยมากเนี่ยกินหมดคนแรกเลยเปลี่ยนนี่ข้าวหมกไก่ครับที่เราทำเมื่อเช้านี้เสร็จออกมาแล้วครับหน้าตาเป็นอย่างนี้อืออันนี้ข้าวหมกไก่อันนี้ซุปเนื้ออันนี้น้ำจิ้มเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมก่อนนะครับกลิ่นหอมมากหอมจริงหอมแบบหอมหน้าอร่อยอ่ะข้าวนุ่มไก่ก็หมักถึงเครื่องเอาไปซุปเนื้อรสชาติแบบเข้มข้นครับแล้วก็หอมเครื่องเทศด้วยส่วนน้ำจิ้ม
้ำจิ้มก็ต้องจิ้มกับไก่สิครับชิมก่อนกลมกล่อมเข้ากันลงตัวอร่อยครับฟารุกฟาร์มซึ่งเป็นสวนอินทผลัมได้มาเห็นต้นอินทผลัมจริงๆด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าอินทผลัมเนี่ยมันเป็นพืชที่มักจะขึ้นอยู่ในย่านตะวันออกกลางนะครับในย่านทะเลทรายเป็นหลักแต่ว่าที่นี่เขาก็สามารถนำพันธุ์มาแล้วก็นำมาพัฒนานะครับจนกระทั่งสามารถทำเป็นฟาร์มอินทผลัมได้ครับผมจริงๆจุดประสงค์หลักของฟารุกฟาร์มเนี่ยเราต้องการทำสวนอินทผลัมในประเทศไทยในกรุงเทพนะครับผมเพื่อเป็นแปลงสาธิตให้กับคนมาศึกษางานครับผมแล้วก็จำหน่ายต้นกล้าจำหน่ายผลแห้งแล้วก็ผลสดครับผมคือวันนี้หลักๆแล้วเนี่ยผมพาคนที่เข้ามาร่วมชมสวนนะครับผมไปดูว่าต้นอินทผลัมเนี่ยมีอายุนานแค่ไหนนะครับผมและให้ผลผลิตเนี่ยปีละกี่ครั้งแล้วก็บอกถึงตัวเพศนะครับอินทผลัมเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ที่มีเพศผู้และเพศเมียได้เข้าไปดูในฟาร์มเนาะแล้วก็คุณฟันครบก็แบบแนะนำแล้วก็ให้บอกว่าการปลูกอินทผลัมเป็นยังไงบ้างแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าต้นเป็นยังไงเขาต้องเลี้ยงยังไงเก็บยังไงเก็บยังไงก็สามารถได้ความรู้เยอะดีค่ะวันนี้ก็จะได้ชิมอินทผลัมนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากอินทผลัมก็หลักๆแล้วผมก็จะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องอินทผลัมนะครับผมว่าจริงๆแล้วอินทผลัมเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ไม่ได้ผ่านการเชื่อมนะแล้วก็แห้งโดยธรรมชาติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการบริโภคมากเกินไปก็ไม่ดีต่อร่างกายนะครับผมเพราะว่า1คืออินทผลัมเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างหวานนะครับผมก็อยากให้กินในปริมาณที่เหมาะสมซึ่งผมก็ได้ให้ข้อแนะนำไปแล้วนะครับผมวันนึงเนี่ยสมมติถ้าเราต้องการทานจริงๆเนี่ยวันละประมาณสัก 2-3 เม็ดกำลังดีแล้วก็มันสำหรับคนที่อย่างผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการเนี่ยหลายท่านนะครับก็อาจจะเป็นผู้พิการนะครับผมหรือว่าหลายท่านอาจจะไม่ได้มีร่างกายที่สมบูรณ์ซึ่งผมเองผมก็ได้แนะนำว่าถ้าเราต้องการพลังงานเนี่ยที่ดีเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะพกพาง่ายด้วยเนี่ยอินทผลัมก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างเหมาะครับผมสามารถที่จะพกพาไปกินในเวลาที่ร่างกายเหนื่อยล้าเนี่ยก็สามารถรีบูสต์ร่างกายได้รวดเร็วครับผมคือจริงๆแล้วผมคิดว่าอย่างแรกเลยนะฮะคือกรุงเทพเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเราต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับหลายครั้งที่เรามักจะพูดถึงจำนวนตัวเลขของนักท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่าเราลืมคำนึงถึงความหลากหลายนะผมอยากให้กรุงเทพของเราเนี่ยเป็นเมืองที่เราช่วยกันในทุกๆทางนะครับในทุกๆกลุ่มทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่จะทำให้คนพิการนะครับสามารถที่จะท่องเที่ยวในกรุงเทพได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถเอนจอยกับทุกๆกิจกรรมที่กรุงเทพมหานครมีได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะวันนี้เราได้มาเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับที่ไม่ได้มีแค่เฉพาะชาวไทยพุทธนะฮะแต่ว่าเรายังมีชาวไทยมุสลิมอยู่อาศัยร่วมกันในสังคมของเราด้วยนะครับวันนี้ผมเลยอยากให้เราได้เห็นความหลากหลายในทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมหรือว่าความหลากหลายทางด้านกายภาพนะครับของผู้คนที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราทุกคนสามารถที่จะอยู่ร่วมกันนะครับบนพื้นฐานความเข้าใจแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับสิ่งนี้แหละครับจะเป็น key success ที่ทำให้สังคมของเราเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับในระยะยาวครับผมสิ่งสำคัญที่สุดคือทำให้พวกเราได้ออกเห็นโลกเพราะการที่จะมาเองเนี่ยสำหรับคนพิการเนาะก็อาจจะยากกว่าตัวเองหน่อยนะครับพอมีคนจัดอะไรดีๆแบบเนี้ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าของเราเนาะผมรู้สึกว่ามูลนิธิเนี้ยมีคอนเซ็ปต์ที่ดีก็คือเขาบอกว่าความพิการจริงๆไม่มีนะครับความพิการจริงๆไม่มีทุกคนนะครับมีแต่คนพิการเราช่วยเติมเต็มในสิ่งที่คนพิการชอบตรงนี้กรุงเทพเมืองโรบิทนะครับทำให้เรารู้จักกรุงเทพในหลายๆมิติซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะคิดไม่ถึงรวมทั้งโรบิทในแง่ที่คนปกติกับคนพิการได้มีโอกาสเดินทางด้วยกันได้มีโอกาสร่วมประสบการณ์ด้วยกันและเรียนรู้ในความหลากหลายของกรุงเทพไปพร้อมๆกันแล้วมันอย่างที่บอกว่าความพิการเป็นสิ่งสมมติเนอะผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่จริงเพราะว่าในที่สุดถ้าเราอยู่ร่วมกันด้วยกันได้พยายามจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นด้วยกันได้เพราะนั้นความพิการก็ไม่มีอยู่จริงเพราะมันอยู่ด้วยกันได้จริงเรื่อง diversity มันเป็นเรื่องที่แบบเรามองเป็นทัศนคติเนาะเรามองว่าแบบการที่ไม่เหมือนเรามันคือความต่างแต่จริงๆแล้วการที่ไม่เหมือนกันอ่ะ
มันคือส่วนผสมที่ลงตัวบางทีแล้วถ้าเกิดเราเหมือนกันไปซะหมดอ่ะมันก็ทำให้บนโลกใบนี้มันอาจจะไม่มีสีสันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่อยากให้มองว่าแบบพวกเราต่างเนาะกรุงเทพเมืองรวมมิตรมันรวมมิตรจริงๆมันรวมมิตรทุกดิเมนชันทุกแบบทุกมิติของคนเนาะไม่ว่าแบบคุณจะเป็นคนที่แบบเดินได้ปกติใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือว่ามองไม่เห็นก็ตามแต่อะไรเงี้ยแต่ว่าทุกคนก็คือคนเหมือนกันเนี่ยค่ะใช่แล้วก็โครงการนี้ทำให้เราเห็นว่าเออจริงๆแล้วอะความ diversity ความหลากหลายมันเป็นอะไรที่มันสวยงามวันนี้นะฮะคนปกติที่มาร่วมท่องเที่ยวคนพิการเนี่ยวันนี้เราช่วยเหลือกันนะฮะเราพยายามจะทำให้ทุกท่านสามารถที่จะ enjoy พยายามที่ทำให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมกับทุกๆกิจกรรมในวันนี้เพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาแค่สารท่องเที่ยวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเราได้มาทำกับข้าวนะครับเราได้มาปรุงอาหารมีกิจกรรมต่างๆที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นความร่วมมือร่วมใจของคนทุกกลุ่มนะครับที่ทำให้การท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างคนปกติแล้วก็ผู้พิการเนี่ยสามารถที่จะเดินทางไปพร้อมกันได้ครับผมต้องขอขอบคุณกิจกรรมในวันนี้ที่ทำให้เราเรียนรู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครนับถือศาสนาอะไรเป็นคนพิการหรือไม่ทุกคนเราสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจและการเคารพต่อกันอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วนะครับติดตามรักเมืองไทยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมพานุมาสุขอมพรพร้อมทั้งทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ